ับวันนี้เราก็ออกมาข้างนอกเหมือนเดิมมื้อเที่ยงมีแผนว่าจะไปทานอะไรกันพริกสดก๋วยเตี๋ยวอะไรสักอย่างโอ้โอ้ที่เรากินมานานแล้วโอ้ก๋วยเตี๋ยวพริกสดโชเฟอร์เป็นคนเซิร์ชรู้ชื่อว่าชื่อโอพริกสดเมนูแรกมาแล้วนะครับเขาคือข้าวหน้าไก่เห็ดหอนในตำนานเดี๋ยวลองมากินกันดูนะเราสั่งทั้งหมด3เมนูแล้วกำลังจะสั่งเพิ่มอีก1เมนูนะครับเมนูที่2และที่3มาแล้วนะครับที่2คือก๋วยเตี๋ยวพริกสดและอันนี้คือเกี๊ยวลูกชิ้นกุ้งทอดถ้าเรื่องรสแซ่บต้องชามนี้3แล้วนะครับสั่งเพิ่มไปอีก1เดี๋ยวมาพบกันออเดอร์สุดท้ายนะครับที่สั่งมาคุณแม่กุ้งสั่งเขาคือเกี๊ยวยักษ์หมูกรอบเป็ดย่างมาทั้งหมูกรอบเดี๋ยวก่อนลืมคำหนึ่งเกี๊ยวยักษ์หมูกรอบเป็ดย่างพริกสดด้วย สามสุดท้ายนะสรุปวันนี้เราสั่งกัน4เมนูเดี๋ยวลองไปชิมกันครับหมูกรอบเด้งดึงดังนี่เป็ดย่างนี่นะคะนี่ชามนี้นะคะเราจะใส่ทั้งเป็ดย่างใส่ทั้งหมูกรอบแล้วก็ใส่ทั้งเกี๊ยวในคำเดียวกันเราจะยัดเข้าปากได้ไหมนี่คุณแม่สามทหารเสียโอ้โหได้ด้วย3 in 1ใหญ่กว่าที่คิดรอดไหมไม่รอดโอ้ยได้เข้าไปแล้วสุดยอดอร่อยมากสามอย่างอร่อยจริงไม่ต้องปรุงเลยนะอร่อยจริงรับประกันได้แล้วค่ะได้แล้วขอบคุณค่ะเราก็เรียบร้อยภารกิจ4จานเป็นที่เรียบร้อยนะครับมาดูบรรยากาศร้านกันนิดนึงร้านอยู่สุขุมทัศวรรณนะครับอยู่เรียบทางด่วนมากินกันได้ร้านโอพริกสดยืนยันว่าอร่อยเพราะว่าไม่เหลือร้อนเลยนะครับแล้วต้องทำเสียงโอพริกสดโอเคเหรอครับปลาแล้วก็เนื้อวากิวผัดหม่าล่าวากิวด้วยคือเนื้อวากิวผัดพริกโอ้โหใส่ออนเซนแล้วก็มีซุปมิโซะสาหร่ายมาให้ด้วยนี่คือข้าวเย็นของเราน่ากินมากเลยอ่ะเดี๋ยวโดนแย่งคนละคำโอ้โหหม่าล่าเน้นๆพริกเน้นๆอร่อยครับมาหรอโอ้โหโอเคเป็นไงวากิวผัดพริกข้าวได้เลยข้าวญี่ปุ่นแล้วก็ตัวเนื้อก็มีความหอมนะมีพริกแล้วที่สำคัญเลยมีกระเทียมเจียวราดข้างบนก็ไปได้นะไปได้